สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Faith Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนเมื่อหลวงพ่อชาสุภัทโธได้พบหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงพ่อชาท่านมีนามเดิมว่าชาโชติช่วงท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านจิกกอหมู่ที่9ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่ออายุได้13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมณีวนารามโดยมีพระครูวิจิตธรรมภาณีพวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ศึกษาธรรมะอยู่3พรรษาจึงลาสิกขามาช่วยงานบิดามารดาท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482ณวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในช่วงพรรษาที่1และ2ท่านจำพรรษาที่วัดก่อนอกเราเรียนทางด้านพระปริยัติธรรมเมื่อมีโอกาสได้ไปเยี่ยมโยมบิดามารดาโยมบิดามักบอกกับท่านเสมอว่าอย่าลาสิกขานะอยู่เป็นพระอย่างนี้ดีแล้วศึกออกมามันยุ่งยากวุ่นวายหาความสบายไม่ได้หลังจากที่ท่านได้เล่าเรียนทางด้านพระปริยัติธรรมมาอย่างมากมายแต่ก็ได้พิจารณาเห็นว่าการเรียนรู้ตำราเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้กิเลสลดลงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยท่านจึงตัดสินใจทิ้งตำราเรียนและแสวงหาธรรมโดยการออกธุดงค์ค้นหาครูบาอาจารย์ตามประวัติช่วงสำคัญนั้นหลวงพ่อชาได้ธุดงค์เพื่อไปศึกษาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อเผาแห่งสำนักวัดถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรีแต่หลวงพ่อเผาท่านได้ละสังขารไปก่อนแล้วหลวงพ่อชาจึงธุดงค์ต่อไปยังวัดเขาวงกตซึ่งเป็นสำนักของหลวงพ่อเผาอีกแห่งหนึ่งและได้ศึกษาธรรมะที่วัดเขาวงกตจังหวัดลพบุรีระยะหนึ่งจนกระทั่งหลวงพ่อชาได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่มั่นครั้งแรกจากโยมคนหนึ่งซึ่งเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่สำนักป่าหนองผือนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงพ่อชาจึงเกิดความเลื่อมใสและมีความปรารถนาที่จะไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นและฝากตัวเป็นศิษย์ให้ได้เมื่อมีความตั้งใจดังนั้นแล้วหลังออกพรรษาหลวงพ่อชากับพระอีก4รูปจึงออกเดินทางธุดงค์ไปยังอุบลราชธานีพักที่วัดก่อนอกระยะหนึ่งและจึงจาริกธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดสกลนครระหว่างการเดินธุดงค์หลวงพ่อชาได้แวะสำนักต่างๆเพื่อศึกษาธรรมะเพิ่มเติมและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสำนักการเดินทางครั้งนั้นเป็นไปด้วยความลำบากเพราะเป็นการเดินทางด้วยเท้าจนคณะบางรูปเกิดความท้อแท้ด้วยความเหนื่อยล้ายากลำบากนั่นเองประกอบกับพระในคณะบางรูปไม่เคยเดินทางไกลจึงขอแยกทางกลับคืนถิ่นจึงเหลือเพียงหลวงพ่อชาและพระอีก2รูปที่เดินทางไปยังสำนักของหลวงปู่มั่นเมื่อเข้าสู่สำนักวัดหนองผือหลวงพ่อชาก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของสำนักแห่งนี้เป็นอย่างมากมองดูลานวัดก็สะอาดสะอ้านกิริยามารยาทของบรรพชิตในสำนักก็เป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงพ่อชาจึงเกิดความพึงพอใจยิ่งกว่าสำนักใดๆที่เคยสัมผัสมาในช่วงเย็นวันแรกที่ไปถึงสำนักของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นพร้อมๆกับศิษย์ของท่านในสำนักเพื่อขอฟังธรรมร่วมกันเมื่อหลวงปู่มั่นได้เห็นหลวงพ่อชาท่านจึงถามอายุของหลวงพ่อชาและสำนักที่เคยไปศึกษาปฏิบัติมาหลวงพ่อชาได้บอกว่ามาจากสำนักวัดเขาวงกตของหลวงพ่อเผาซึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้บอกว่าหลวงพ่อเผาเป็นพระแท้รูปหนึ่งจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ให้โอวาทเรื่องนิกาย2นิกายนั่นก็คือธรรมยุตและมหานิกายซึ่งเป็นข้อสงสัยที่มีมายาวนานของหลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นบอกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นหากถือเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสองแล้วซึ่งคำกล่าวนี้เองก็เป็นการยืนยันได้ว่า
ทั้งสองนิกายต่างก็ยึดเอาคำสอนเดียวกันของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองจึงไม่ควรไปยึดติดเรื่องของนิกายจากนั้นหลวงพ่อชาจึงได้สอบถามธรรมะที่ยังค้างคาในใจอีกว่ากระผมเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ไม่รู้ปฏิบัติอย่างไรมีความสงสัยอยู่มากยังไม่มีหลักในการปฏิบัติเลยครับหลวงปู่มั่นจึงถามกลับไปว่ามันเป็นอย่างไรล่ะหลวงพ่อชาจึงกล่าวอธิบายต่อหลวงปู่มั่นไปว่าผมหาทางปฏิบัติก็เลยเอาหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่านมีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหวเสียแล้วเนื้อความในศีลานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศดูเหมือนวิสัยของมนุษย์จะกระทำได้ยากยิ่งผมมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกจะทำตามไม่ได้มันยากมันลำบากเหลือเกินครับเมื่อหลวงปู่มั่นได้ยินดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าของอย่างนี้มันมากอยู่ก็จริงถ้าเราจะกำหนดทุกๆสิกขาบทในศีลานิเทศนั้นมันก็จะลำบากแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วศีลานิเทศก็คือสิ่งที่บรรยายออกมาจากใจของเรานั่นเองถ้าหากเราอบรมจิตใจเราให้มีความละอายมีความกลัวต่อความผิดทั้งหมดเราก็จะเป็นคนที่มีความระมัดระวังเพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อความผิดบาปนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราเป็นคนมักน้อยและมีสติกล้าขึ้นจะยืนเดินนอนนั่งอยู่ที่ไหนมันก็จะมีสติอยู่เต็มเปี่ยมไปหมดความระวังก็จะเกิดขึ้นอะไรทั้งหมดที่ศึกษาจากหนังสือมันขึ้นต่อจิตทั้งนั้นถ้าไม่อบรมจิตให้มีความรู้ไม่ให้สะอาดแล้วก็จะเกิดความสงสัยอยู่ร่ำไปดังนั้นจงรวมคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมธรรมะทั้งหมดไว้ที่จิตสำรวมอยู่ที่จิตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ายังสงสัยและไม่รู้แจ้งก็จงอย่าทำอย่าไปละเมิดมันในคืนนั้นหลวงพ่อชาได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นได้เกิดความสงบเป็นสมาธิความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของการเดินทางก็ได้หายหมดสิ้นการฟังธรรมครั้งนั้นดำเนินไปจนเกือบราวๆเที่ยงคืนจึงได้พากันแยกย้ายเพื่อไปปฏิบัติธรรมในคืนที่สองหลวงปู่มั่นได้แสดงปกิณณกธรรมให้ฟังอย่างละเอียดลึกซึ้งจนหลวงพ่อชาคลายความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติมีความปลาบปลื้มปิติในธรรมเป็นอย่างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในวันที่สามหลวงพ่อชาได้กราบลาหลวงปู่มั่นทุดงไปยังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมจากการได้พบหลวงปู่มั่นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้หลวงพ่อชาเข้าสู่กระแสธรรมที่ถูกต้องและมั่นคงหลวงพ่อชาได้กล่าวยืนยันกับคณะศิษย์ว่าที่เราได้ความรู้ความฉลาดจนมาแบ่งปันแก่ท่านทั้งหลายได้นี้ก็เพราะการได้เข้าไปกราบหลวงปู่มั่นนั่นเองตอนที่ไปพบหลวงปู่มั่นแม้สภาพวัดจะไม่สวยงามแต่ก็มีความสะอาดเป็นอย่างมากพระเนนไม่ต่ำกว่า50รูปแต่มีความเงียบเป็นอย่างมากจะทำอะไรที่เสียงดังเช่นผ่าฟืนก็ต้องไปทำไกลๆเพราะกลัวจะก่อกวนความสงบของหมู่เพื่อนพอตักน้ำทำกิจอะไรต่างๆเสร็จก็จะเข้าทางจงกรมของใครของมันไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงเท้าที่เดินจงกรมบางวันประมาณหนึ่งทุ่มก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นเพื่อฟังธรรมจนได้เวลาพอสมควรประมาณ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็จะกลับกุฏิเอาธรรมะจากหลวงปู่มั่นมาพิจารณาเมื่อได้ฟังเทศจากหลวงปู่มั่นจะรู้สึกอิ่มจิตอิ่มใจเป็นอย่างมากเดินจงกรมทำสมาธิไม่มีความเหนื่อยเพราะมีกำลังใจเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นเรื่องราวครับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อชาได้พบหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกจนเกิดความประทับใจและเข้าสู่กระแสธรรมที่ถูกต้องมั่นคงในที่สุดถ้าท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องราวการพบหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่น่าจะลำบากใจเป็นที่สุดก็คงไม่เกินหลวงปู่ชอบฐานสโมเพราะตามเรื่องราวการพบหลวงปู่มั่นครั้งแรกของหลวงปู่ชอบนั้นทำให้หลวงปู่ชอบถึงกับต้องหลั่งน้ำตาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นที่สุดลองกลับไปรับฟังกันได้นะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นโดยผมจะติดลิงก์ไว้ให้ฟังที่ใต้คลิปนี้ผ
ผมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์อีกมากมายมานำเสนอขอฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บนช่อง YouTube ด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ Faith Thai Story และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ